รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทส5อันดับแขกที่โดนแกล้งโอ้ยทำไมแกล้งกันอย่างนี้อาจารย์นิสักรู้สึกว่าจะถ่ายไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วครับเล่นอะไรกันเฮ้ยมันมีหลายขบเขตจังวะเฮ้ยจะแกล้งอะไรกันนะกันนะจำจนวันตายเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับตลอดปีคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความประทับใจที่เกิดขึ้นกับรายการเต็มปากเต็มคำหลายอย่างทีเดียวครับเราจัดอันดับแล้วคุณผู้ชม5อันดับแขกที่โดนแกล้งอันดับ5หล่อมากพระเอกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณไนกี้ก็เป็นคนกลัวเลือดนะคุณผู้ชมไปเปิดล็อกเกอร์เจอหอยแครงมีเลือดสดๆโอ้เกือบเป็นลมหน้าซีดซีดนี่ล็อกนี้แหละกลับบ้านได้ไหมเนี่ยโอ้ยทำไมแกล้งกันอย่างนี้ใครบังอาจมาแกล้งกันอย่างนี้โอ้โหแบบไม่ค่อยเป็นเซนซิทีฟกับไอ้พวกเนี้ยอันดับ4ก็คงจะต้องยกให้แม่จิ้งหรีดขาวงเทวันคุณผู้ชมทีมงานเราก็แกล้งบอกวันนี้ไม่มีถ่ายครับคุณจิริขาวหน้าหรือนิ้วเดียวหันไปจะฆ่าผู้จัดการตายเนี่ยคุณผู้ชมถ่ายรายการของใครครับผมอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้สึกว่าจะถ่ายไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วครับวันนี้เป็นพี่ยิ่งยงกับพี่ไฮครับยิ่งยงยอดบัวแย้มยอดบัวแย้มยอดบัวแย้มกับพี่ไฮอภพรครับตัวจริงสวยกันในทีวีนะสรุปถูกใช่ไหมครับถูกคิวใช่ไหมโฟตกลงถูกใช่ไหมเขาบอกเขาจะลงมารับถึงเดียวเลยเนาะเอาเนี่ยกล้องถ่ายอยู่เนี่ยอันดับ3โอ้ยตุกี้คงโดนไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ตกใจทีมงานของเราเอาถุงขยะมาครอบแล้วก็พลูออกมาโอ้ยตกใจเกือบตายปล่อยสตัวเบลเลอร์ออกไปเลยคุณผู้ชมก็ขำดีนะต้องยกให้น้องปออันนบกลัวกบแค่กบกระดาษวางลงไปแค่นั้นอะครอบว่ายังกลัววิ่งซะไม่มีอะอะไรอะกลัวอะไรอะไรกลัวอะไรทำไมเธอกลัวทำไมทำไมเธอกลัวทำไมเล่นอะไรกันเราแหวกอะไรไม่มีแล้วอันดับหนึ่งคงต้องยกให้คนนี้เลยคุณผู้ชมมากันทั้งทีมเลยโอฮาน่าอุ้ยโดนแกล้งสารพัดเลยคุณผู้ชมเทพนี่เวียนหัวปั่นป่วนมากเลยไปชมครับรักผู้เป็นกันพร้อมกันซีนี้จะได้ไปใช้ทำไตเติ้ลโฆษณาเต็มปากเต็มคำร้อนแล้วร้อนแล้วทำไมอ่ะของของแม่แม่อร่อยเหรอเอแคร์เมื่อกี้อย่างนี้เลยอร่อยอย่างนี้อย่างนี้เลย
อย่าทำจานเลอะนะเพราะเดี๋ยวฉันต้องเอาจานไปใช้ไม่อะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรเนี่ยไปโดนเฮ้ยเฮ้ยไอ้จ้ามาอยู่ได้ไงเฮ้ยมันมีหลายขบเอ็ดจังวะเฮ้ยจะแก้กันอะไรกันนะกันนะแต่มีอยู่หนึ่งตอนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความรู้สึกอาจารย์ต้องจำจนวันตายเลยคุณผู้ชมก็แม่ฮิปโปอ่ะสิคุณผู้ชมถ้ามีอย่างที่ไหนอะไปกินกาแฟเสร็จแล้วก็พ่นน้ำใส่น้ำกาแฟใส่ลงไปในภาพวันนั้นฉันฟิลหลุดแล้วคุณผู้ชมกะเปลี่ยนพิธีกรกลางอากาศเลยรับไม่ได้คุณผู้ชมและนี่ก็คือเป็นศิลปินนะครับผมมาคุโตะครับผมที่เป็นสตรีทอาร์ตของญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้หมื่นกว่าบาทครับผมผมอุ๊ยตายแล้วนี่ขอโทษครับตายแล้วตายแล้วไปทำของเขาเลอะขนาดนี้เธอต้องจ่ายเงินซื้อของเขานะไม่เอาไม่พูดคำไม่ออกความเห็นค่ะลำบากมากแล้วก็เที่ยวหน้าก็ไม่ต้องเอาอีนี่มาเขาบอกว่าอันนี้มีความหมายกับชีวิตผมโอ้ยให้เกียรติรายการมากเลยกับใส่เขาโอ้ยรูปเมื่อกี้ที่นั่นคือเป็นทีมงานเขาเตรียมไว้อาจารย์อย่าโกรธพวกผมเล่นกันแรงอย่างนี้หรอก็รู้สึกไม่อายนะทำไมตัวเองแสดงอากัปกิริยาจริงจังจริงใจขนาดนั้นไปอีกหนึ่งเทปคุณผู้ชมที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ประทับใจนะแล้วก็สงสารพิธีกรคู่ของเราคุณผู้ชมโดนแกล้งคุณไฮอาภพรนครสวรรค์ขนาดไม่พอใจลุกออกจากบนเตียงที่กำลังคุยกันอยู่เล่นเอาพิธีกรคู่เราหน้าหรือนิ้วเดียวเขาบอกว่าวันนั้นนุ๊กก็เป็นวันสวยที่สุดสำหรับชีวิตแล้วล่ะไม่เชื่อไปดูสิเท้าเมาส์กันมาทำไมพี่ไฮถึงไม่มีผัวสักทีอ๋ออันนี้กูรู้เอ้ยจริงๆอาจารย์เรื่องแบบเนี้ยอันเนี้ยตัดออกได้นะหรือจะตัดทิ้งก็ได้นะเอาตรงนี้แล้วก็อาจารย์แล้วก็สวัสดีตรงนี้เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่ไปงานต่อด้วยนะพี่เปี๊ยกมาเลยเอ้ยยังไม่ได้เซ็นจานที่เราเลือกให้เลยพี่ไฮพี่ไหนไปไหนแล้ววะพี่ไฮขอโทษคือหนูบันทุกรายการหนูเข้าใจปะพอมันทุกรายการแล้วมันก็น่าเบื่ออาจารย์มึงไม่ต้องมายุ่งเราไปมึงจะไปไหนมึงก็ไปมาต้องเซตใหม่เดี๋ยวนี้เลยพร้อมเลยเดี๋ยวจะได้4สุดท้าย4 3 2สดอร่อยปลื้มที่สุดแม่หลานก็โดนด่าครับผมช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูอันชันกรอบยำมะม่วงเริ่มด้วยเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในอ่างผสมเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่ดอกอัญชันลงชุบกับแป้งให้ทั่วนำลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกระทั่งแป้งสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำปลาและพริกขี้หนูป่นลงในอ่างผสมคนจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่หอมแขกซอยพริกขี้หนูซอยกุ้งแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์มะม่วงเปรี้ยวขูดเส้นและแครอทขูดเป็นเส้นคลุกเคล้าให้เข้ากันตักยำมะม่วงลงในภาชนะเสิร์ฟวางช่อผักชีรับประทานคู่กับดอกอัญชันทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงรายการของเราก็ไม่ใช่ว่าแบบไปแกล้งแล้วก็ไปอำแขกรับเชิญหรือว่าอำคนในรายการด้วยกันนะคุณผู้ชมมันก็มีภาพแห่งความประทับใจเหมือนกันนะและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะฝากผลงานเมนูเด็ดไว้กับแขกที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์รักหลายรายทีเดียวแล้วก็ที่ปลื้มที่สุดคุณนุ่นวรนุชอุตส่าห์ไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวของเขายังฝากเมนูเด็ดไว้ที่ร้านเลยคุณผู้ชมครับกระเทียมเจียวนะคะนิดเดียวพอค่ะอาจารย์ทำไมอะมันเหรอมันค่ะแต่ฉันชอบมันใส่เยอะอ่ะหนูทานหรืออาจารย์ทานก็เธอทานนั่นแหละแต่ฉันแค่จะตัดเสร็จแล้วฉันก็จะดูนะคะเราไม่เป็นมิตรแล้วนะใช่ค่ะมีอะไรก็ใส่ไปกินได้ก็กินกินไปกินได้ก็นุ่นจะดูตำรับพี่ไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่นี่ค่ะ
อะไรคะเนี่ยเชดดาร์ชีสอ๋อชีสมอสซาเรลล่าชีสนะคะเดี๋ยวนุ่นใส่ท็อปปิ้งนะเฮ้ยความเสียงซูซ่าของมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากกินเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยสวยอ่ะท็อปปิ้งเลยค่ะท็อปปิ้งไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไม่ใช่ไฟไหม้ค่ะค่ะอร่อยอ่ะเป็นไงใช่ได้ไหมอร่อยอร่อยค่ะนี่มันมีความเป็นยืดยืดขึ้นมาหน่อยนึงอร่อยค่ะอาจารย์รักเลยใช่ได้นะบังลมนี่เลยนี่ไงบังละบังวิกเลยว่ะแรงขึ้นจริงอ่ะอันนี้พอผักเริ่มสุกเริ่มสะดุ้งใช่ไหมคะค่ะเราก็เอาปูใส่ลงไปผักค่ะโปรยไปเรื่อยๆนะบุ๋มนะค่ะคนผสมไปไวๆค่ะอาจารย์จะค่อยๆลดไปลงนิดนึงจนกว่ามันส่วนผสมมันจะค่อยๆข้นปลาแปลกอีนายอีนายทำกับข้าวอร่อยสดอร่อยสูตรนี้แบบน้ำนี่กินได้แบบซดได้เลยนะแต่น้ำมันงากับคือทำให้หอมแบบหอมมากอะอาจารย์ไม่ใส่น้ำมันก่อนเหรอพี่มันอยู่แล้วไม่ได้ง้วนหรอคะใส่กระเทียมสับครับอันนี้อะไรอะน้ำตาลแตะลิ้นชิมเชฟอยู่ครัวพระราชหวานเลยแม่แล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงโอ้เอาละเอากุ้งเทมาได้สิแม่เทลงไปปาบยกกระเทียมเทียมหน่อยกระเทียมเจียวค่ะยอดปิดเตาเอ้าปิดเตาเลยอาจารย์เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมกินเอาถังขยะมาเฮ้ยอาจารย์นะวาง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 ครับผมโอ้ยถ้าไม่อร่อยต้องบอกอร่อยนะเอออ้าวไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะแปลว่าอะไรอ่ะกุ้งเหยียบธรรมดาอร่อยอยู่แล้วคั่วพริกเกลือแบบนี้อร่อยแล้วมาคั่วพริกเกลือยิ่งอร่อยเน่าสุดยอดแม่อร่อยก็โดนด่าครับผมเราก็จะต้องใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งและแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งเปิดไฟเลยไปอย่าเพิ่งใจเย็นค่ะพอใส่น้ำตาลลงไปเสร็จก็เอาแค่พอหวานปลาแล่มปลาแล่มแล้วก็น้ำแองโชวีเพราะพี่พจน์เป็นคนขาดแองโชวีไม่ได้เราก็ใส่ลงไปพี่พจน์ช่วยแยกไข่หน่อยสิคะเอาไข่แดงเอาไข่ขาวใส่ถ้วยนั่นเหรอฉันจะเอาไข่แดงมาเอาไข่ขาวใส่ดีแล้วไข่แดงอยู่นี่แบ่งครึ่งก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาอ๋ออาจารย์แล้วยังไงมันต้องเทไม่เทไม่เทสิแบบเอียงออกมาเปิดไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดูนี่พี่ดูพี่ดูนี่พี่ดูนี่อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วพี่ก็เอียงช้อนเฉพาะไข่แดงง่ายง่ายอย่างนี้เนี่ยมาแล้วพี่ก็แล้วก็ดุนไปดุนมาโชว์ละนี่พอเราใส่ไข่ลงไปเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะใส่เครื่องยำและซื้อคาร์บอนไว้ให้ฉันห่อหนึ่งด้วยนะทำไมอ่ะมันท้องเสียไข่ดองปลาด้วยใช่ไข่ดองเตะบอลมาเนี่ยโอ้โหอะไรเขาเรียกว่าไข่มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์ให้ทำหน้าไงตามฟิลลิ่งค่ะตามฟิลลิ่งนะไม่ต้องแกล้งเหมือนอินิกกี้นะไม่ต้องค่ะกินจริงๆค่ะกินจริงๆได้ๆอาจารย์เป็นรสชาติแบบคล้ายๆพวกแบบหอยดองอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นเนี่ยจะต้องจับเห็ดนะจับเห็ดแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นบางพอประมาณตามยาวของเห็ดอย่าหั่นตามขวางนะเราจะได้เห็ดเนี่ยอย่าหั่นตามขวางนะอย่าหั่นตามขวางนะอาจารย์ขาเหมือนจะได้แล้วค่ะตรงนี้มันแน่นมากเลยอะเริ่มแน่นมากได้กี่แผ่นแล้วได้ประมาณ10แล้วค่ะหันมาดูสิคะช้ำเลืองก็ได้บ้าบ้าฉันบอกให้หั่นตามยาวเก่งไปไอ้อาจารย์ทำเมนูอะไรคะเมนูนี้ประเดี๋ยวเราต้องแข่งกันตั้งชื่ออ๋อคือคิดไม่ทันแต่ว่ากันเถอะใช่แหมแข่งตั้งชื่อเชียวเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะปรบมือค่ะ
ดำเกิงปั๊กมีค่าสั่งเราทำให้เพนสีเราต้องใช้ชิปเพนสีเดี๋ยวตั้งเสร็จตั้งเสร็จแล้วผมเขียนอย่างนี้เลยนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าเคียวภาษาอีสานแปลว่าอะไรล้านแลบนอกจากนี้นะคุณผู้ชมครับในรายการของเรายังอุดมไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายที่มันสมันแล้วก็สนุกสนานมากทีเดียวไม่เชื่อคุณผู้ชมไปชมสิครับไม่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวยิ่งสักอย่าดื้อลูกนิดเดียวอย่าดื้อนี่ไงเหมือนเอางี้เอางี้ฟีลประมาณเหมือนเตียงน้ำอ่ะพี่ประมาณเหมือนอะไรนะเหมือนเตียงน้ำพี่โปลองสักหน่อยขาดไหมวะนี่ไงถ้ากรุงเทพแผ่นดินไหวไม่ต้องกลัวแปดจุดห้าลิตรมาเดี๋ยวพอผมปล่อยลงเนี่ยลงแล้วก็ขึ้นนะโอเคนะครับโอเคนะหนึ่งสองสามปล่อยนะแม่เดี๋ยวแม่เด็กมาติ๊กติ๊กมาจับงูได้ไหมงูมาเจอจังเลยฉันทะเวิร์กแกทะเวิร์กอ่ะฉันกลัวเธอแหละอาจจะใช่ทะเวิร์กเนี่ยมันได้นะเราอ่ะหนูออกกำลังกายยังไงเพื่อให้สมมติจะอยากมีเอวอ่ะลูกทำไงลูกอ๋ออย่างนี้เหรอคะมีเอวอ๋อแล้วก็แล้วถ้าหน้าอกล่ะคะลูกแต่หนูไม่ได้เล่นเพราะว่าหนูมีซิลิโคนอยู่มันจะดึงค่ะเดี๋ยวหน้าทิ่มแล้วมันลุกไปขึ้นลิ้นยาวเปล่าลิ้นยาวตายแล้วลิ้นยาวใช้ได้ใครเข้าไปให้ใกล้ๆกว่านี้อาจารย์ไม่เขากลัวผมเนี่ยถ่ายลูกไปเนี่ยก็ไม่บอกลูกอะไรเนี่ยปกติเลดทอทหารเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเลดทอถิ่งนะเพราะมันแบบว่าอาจจะแบบว่ามีฉากบางฉากที่แบบว่าอีโรติกนิดนึงด้วยฮะฉันไม่คิดว่าจะจริงจังกับการเล่นเกมขนาดนี้มีใครหลุดและเผลอคุยอะไรไว้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างใหญ่หรือยาวใหญ่ปาถ่ายมาดิช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถปรุงอาหารและควบคุมปริมาณโซเดียมได้ด้วยตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมวันนี้เราขอเสนอเมนูไส้กรอกอีสานวิธีทำไส้กรอกอีสานใส่เนื้อหมูติดมันบดลงในอ่างผสมตามด้วยกระเทียมสับและข้าวสวยปรุงรสด้วยเกลือป่นผสมไอโอดีนน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและลูกผักชีคั่วป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในที่อัดไส้กรอกจากนั้นบีบส่วนผสมลงในไส้เทียมจนเต็มทำจนได้ปริมาณตามต้องการนำไส้กรอกที่ได้มาผูกด้วยเชือกให้เป็นลูกๆขนาดตามชอบนำไส้กรอกไปผึ่งในที่ร่ม1วันหรือถ้าชอบรสเปรี้ยวมากก็ให้เก็บไว้อีก1วันใช้ไม้แหลมจิ้มไส้กรอกอีสานเล็กน้อยแล้วนำไปย่างด้วยไฟอ่อนจนไส้กรอกสุกนำขึ้นจากเตาแล้วตัดเชือกออกจัดไส้กรอกอีสานใส่ภาชนะไส้กรอกอีสานสูตรปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ820มิลลิกรัมต่อไส้กรอกอีสาน100กรัมแต่ในสูตรนี้เราลดปริมาณเกลือลงเล็กน้อยทำให้โซเดียมลดลงไปอยู่ที่ปริมาณ520มิลลิกรัมต่อไส้กรอกอีสาน100กรัมหรือลดโซเดียมลงไปได้ประมาณ 35% จากสูตรปกติค่ะในรายการเต็มปากเต็มคำเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าแขกรับเชิญที่เราเชิญมาก็จะเป็นดาราเป็นคนดังเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่ละคนน่ะมาด้วยความรักและความสนิทสนมที่เป็นมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคุณผู้ชมพอเรื่องบางเรื่องไม่ได้คุยที่ไหนก็กล้ามานั่งคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมมีใครหลุดและเผลอคุยอะไรไว้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างไทยหรือฝรั่งฝรั่งหุ้ยผลไม้ชอบกินผักผักกินผลไม้ฝรั่งแฟนเหรอไม่ใช่แฟนแล้วไม่ใช่แฟนเหรอเลิกแล้วค่ะดำหรือขาววะอะไรข้างล่างเหรอโอ้ยขาวไม่รู้ไม่รู้ใหญ่หรือยาวใหญ่ปลาถ่ายมาดิหนังหรือหน้าทั้งสองได้อ่ะหลังหลังหมดเลยเหรอได้หมดได้หมดหน้าก็ได้ค่ะหน้าก็ได้หลังก็ได้ค่ะมีอะไรคุณแม่คุณแม่มาความเหนือหายอุ้ยเอาไงตอบหนูชอบทำไมอย่างนี้อ่ะเขาก็ดูแลเราดีแล้วเขาก็เหมือนมีใจกับเรานะเว้ยเอ้ยเขาชอบเราเปล่าวะเขารักเราเปล่าวะไม่มันไม่แสดงออกเลยมันไม่สื่อสารอะไรให้เห็นเลยอ่ะเราทำยังไงรวบหัวเราก็เลยปั้มเขาเนี่ยคือแหมผู้หญิงจริงหุ่นหงิดอาจารย์ไม่จับมือก็ไม่จับจริงเหรอไม่ทำอะไรเลยเราก็เลยตอนผู้จัดการเขาไม่ขัดขืนเลยเหรอเนี่ยเราก็ไม่ต่างกันเราก็ไม่ต่างกันไม่ได้ปฏิเสธอะไรอ่ะก็ห่อหมกไปเลยใช่ไหมเขามีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไหมอย่างเช่นวันนี้แต่งตัวแบบชุดนักเรียนผูกคอซองเขาเหรอไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นคอสเพย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยป๊อปไม่ทำหรอไม่เคยไม่มีอะไรที่เป็นพิสดารแน่นอนรับประกันการันตีหนูเนี่ยภายนอกจะดูเป็นคนหยาบโลนดูเป็นไม่หยาบเป็นคนสนุกสนุกเปรี้ยวใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องพวกนี้จะแบบอนุบาลใหญ่หรือยาวยาวอะไรอันนี้คือถามด้วยเหรอนี่หรือว่าอะไรเนี่ยอะไรคือยาวหุ่นเขาสูงยาวนอนคว่ำหรือนอนหงายนอนหงายค่ะทำไมไม่นอนคว่ำนอนคว่ำทำไมไม่ดีนอนคว่ำมันไม่เห็นมันไม่เห็นเลยใส่ต้องนอนหงายต้องนอนหงายลุกหรือรับฮะลุกหรือรับไม่รับแล้วก็ไม่ลุกทั้งสิ้นไม่ใช่ได้ทั้งลุกและรับแต่งหญิงหรือแต่งชายแต่งผู้หญิงเลยมันเสร็จไปเอาความรู้เรื่องการใบ้หวยมาจากไหนพูดถึงว่าถือว่าเราอยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วหลับตานี่มันมีเลข4มางวดนี้เลข4มางวดนึงหมดเท่าไหร่กันนี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันหมื่นหมื่นขึ้น15,000 16,000ได้เสียน่ะและนี่คือทั้งหมดที่รายการเต็มปากเต็มคำนำมาฝากคุณผู้ชมตลอดปี2019และในตลอดปี2020นี้รายการของเราก็จะอยู่ที่4โมงครึ่งทุกวันศุกร์ทาง Workpoint ช่อง23เช่นเดิมแล้วก็รับรองครับว่าสนุกอย่าลืมนะศุกร์หน้าเราก็พบกันนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ